คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องสาภาทีวีรีวิวพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะ MC มัดใหม่นะคะ MC ประจำสาภาทีวีแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านทุกท่านนะคะทั้งที่รับชมอยู่ทางเพจ Facebook และทางช่อง YouTube ของเราเลยค่ะวันนี้จะมารีวิวแล้วกันนะคะสำหรับคุณแม่บ้านหลายๆท่านเลยที่ถามกันเข้ามาในอินบ็อกซ์มากมายเลยนะคะว่าเครื่องซักผ้าตัวไหนดีแบบไหนดียี่ห้อไหนอะไรยังไงนะคะสำหรับวันนี้มันมายืนอยู่ที่บูธของ Electrolux ค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะตอนนี้มันมายืนอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะคะในด้านของเครื่องซักผ้าของ Electrolux นะคะนั่นก็คือพี่ชัดนั่นเองนะคะว่าแต่อยู่ไหนคะพี่ชัดมาทางไหนคะวัดความเร็วสูงนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ฉันยืนอยู่กับพี่ชัดนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องซักผ้าของ Directora นะคะวันนี้พี่ชัดจะมารีวิวเครื่องซักผ้า Directora รุ่นไหนตัวไหนให้เราได้รับชมกันเดี๋ยวเราไปรับชมกับพี่ชัดพร้อมๆกันเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับผมตัวนี้คือตัวนี้คือความจุอยู่ที่8กิโลนะครับผมหรือเรียกรุ่นว่า Ultimate Care 500 นะครับตัวนี้รอบปั่นมาอยู่ที่ 1,200 รอบต่อนนาทีนะครับตัวนี้นี่มีโปรแกรมการซักแบบโปรแกรมมีอุณหภูมิตั้งแต่น้ำเย็นจนถึง90องศานะครับผมตัวนี้เป็นระบบที่ทัชสกรีนนะครับสามารถใช้งานง่ายโดยการสัมผัสถึงปลายนิ้วมือนะครับผมเพียงแค่เราจับเบาๆแบบนี้ใช่ก็ได้นะเราสามารถเลือกโปรแกรมได้เลยนะครับตัวนี้เป็นมีไทม์แมเนเจอร์สามารถเลือกความสะดวกของผ้าได้ในเวลาที่เราต้องการนะครับผมค่ะพี่ชายคะแล้วในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้ค่ะมีฟังก์ชันตัวไหนที่คนใช้กันบ้างหลายๆท่านบ้างไหมเอ่ยครับผมอิสระของเครื่องซักผ้าผ่านหน้าทุกตัวนะครับเรามีระบบไอ้น้ำที่เรียกว่า vapor action นะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการยับยั้งแบคทีเรียหรือสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99% เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้นะคะคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษมากๆเลยก็คือมีไอ้น้ำใช่ไหมคะช่วยในการป้องกันระบบภูมิแพ้ใช่ไหมคะได้ถึงผ้านุ่มฟูขึ้นแล้วก็สีของผ้าเนี่ยสดขึ้นด้วยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับคุณผู้ชมคะถัดมาในรุ่นต่อมานะคะคือ Directora Ultimate Care 700นะคะรุ่นนี้ความจุนี้เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ความจุอยู่ที่9กิโลนะครับรอบปั่นมาอยู่ที่ 1,200 รอบต่อนาทีค่ะครับผมแล้วตัวนี้ใช้งานยังไงคะไม่ได้เป็นระบบสัมผัสใช่ไหมคะใช่ตัวนี้เราสามารถเลือกหมุนได้ตามความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับมีโปรแกรมง่ายๆมีทั้งหมด15โปรแกรมในการใช้งานคุณลูกค้าคะตรงนี้เนี่ยใช้งานได้ง่ายจริงนะคะเป็นแบบปุ่มหมุนสามารถหมุนได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ไม่ฝืดไม่อะไรแบบไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วว่าแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆเลยแต่ที่ดิฉันลองหมุนเล่นดูแล้วคุณเขียนว่าเซนเซอร์วอตตัวนี้ใช้งานยังไงอะคะแล้วจุดเด่นมันทำยังไงบ้างเหรอครับผมตัวนี้เซนเซอร์วอตที่หมายถึงว่าตัวนี้มันจะมีระบบการเซนเซอร์จับคราบตกปรกนะครับผมและปรับระยะเวลาการซักอัตโนมัติและตัวนี้มันจะพิเศษที่มันจะละเพิ่มการล้างน้ำล้างคราบตะกอกคราบที่มันสกปรกตะกอกใช่ไหมคะด้วยในตัวด้วยระบบเซ็นเซอร์วอตตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะบอกว่าสามารถตรวจจับใช่ไหมคะเรียกว่าการตรวจจับคราบสกปรกบนผ้าได้ดีเลยทีเดียวและตัวนี้มันสามารถกระจัดหูตะกอกตกค้างได้ถึง 80% ดีมากๆเลยนะคะพี่ชัดคะแล้วในรุ่นนี้มันหมายถึงว่ามีฟังก์ชันระบบการใช้งานที่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยเวลาใช้งานสำหรับรุ่นนี้เปลี่ยนไปมากเลยค่ะไม่ครับตัวนี้ของเราครับเป็นระบบ Eco Inverter นะครับซึ่งตัวนี้มันจะประหยัดพลังงานมากกว่าอินเวอร์เตอร์ตัวเดิมมากกว่าในรุ่นอื่นๆเลยใช่ไหมคะสุดยอดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะถัดมาอีกรุ่นนึงนะคะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นท็อปเลยก็ว่าได้นะคะรุ่นนี้คือ Directora Ultimate Care 800 นะคะ พี่ชายคะรุ่นนี้ความจุอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้ความจุอยู่ที่10กิโลกรัมนะครับผมค่ะตัวนี้ก็เป็นระบบหมุนมือใช่ไหมคะใช่เลือกง่ายเหมือนในรุ่นของ700นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถหมุนเลือกระดับการใช้งานโปรแกรมการใช้งานได้เลยแต่ว่าตรงนี้ค่ะสักนิดนึงค่ะพี่ชายค่ะตรงนี้มันใช้งานยังไงคะคือตัวนี้เป็นระบบสั่งนะครับเราต้องการตัวไหนเราสามารถเลือกได้เลยนะครับแตะได้เลยใช่ไหมคะตัวนี้เรามีระบบเซ็นเซอร์บอสนะครับซึ่งตัวนี้ตัวเก้าตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้มันจะสามารถจับเวลาครั้งแล้วตรวจจับค่าแต่ที่จะมาตรงนี้มันจะมีตัวสเปรย์ตรงนี้จะเป็นการกระจัดค่าฝังแน่นนะครับภาพที่มันลึกอยู่ในฝังอยู่ในตัวผ้าใช่ไหมคะอ๋อตัวนี้พิเศษมากๆเลยเขาเรียกว่าระบบสแตนนะคะครับผมแล้วใน3รุ่นนี้ก็คือจะมีระบบตัวที่เป็นป้องกันพวกตัวนี้ทุกตัวนะครับจะมีระบบไอ้น้ำทุกตัวเป็นเวอร์แอคชั่นนะครับคือลดสารก่อภูมิแพ้ทุกเครื่องสารก่อภูมิแพ้สูงสุดถึง 99% เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับคุณแม่บ้านทุกๆท่านเลยตัวนี้ที่ต้องการเครื่องซักผ้าที่ควบคุมแล้วก็สะดวกสบายแบบนี้มีฟังก์ชันที่โดดเด่นนอกจากนี้นะคะตอนนี้คุณแอบเห็นว่าซัก52ครั้งนี่คืออะไรคะคือครับตัวนี้ครับจะเป็นระบบอัลตรามิกนะครับคือเป็นการผสมผสานข้อของลงถังซักนะครับตัวนี้และปกติทั่วไปคือผ้าทั่วไปนะครับมันจะเป็นการผสมแล้วก็มาลงไปถ้าเข้าไปผสมด้านในจะผสมอยู่ด้านในแต่ตัวนี้นะครับมันสามารถผสมผสานจากด้านบนลงไปตลอดทางเลยซึ่งจะทำให้ประหยัดพลังงานถึง 75% และประหยัดเวลาถึง 44% นะครับประหยัดพลังงานนั่นก็แปลว่าคุณแม่บ้านทุกท่านใช้ด้วยก็ไม่เปลืองไฟแน่นอนเลยนะคะตอนนี้ทั้ง3รุ่นนี้นะคะทั้งรุ่น8กิโล9กิโลและ10กิโลนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งละกันเนาะเพราะว่ารุ่นนี้มีระบบไอ้น้ำช่วยในเรื่องของอะไรนะคะพี่สาขาตัวนี้เป็นรุ่นการสารก่อภูมิแพ้นะครับเหมาะมากนะครับในช่วงโรคระบาดประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะสนใจเนาะเจ้าเครื่องซักผ้า Directora ทั้ง3รุ่นนี้แต่เรามาดูกันก่อนนะคะว่าเจ้า Directora ทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยมีระบบการรับประกันยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาถามพี่สาขาพร้อมกันเลยค่ะในส่วนของการรับประกันนะครับในส่วนนี้เรารับประกันมอเตอร์ที่10ปีนะครับหรือว่าจะเป็นมอเตอร์ซักนะครับผมจะมีใน10ปีคือประกันแรงครับตัวด้านนอกและโปรแกรมต่างๆที่ปีนี้ถือว่าใช้กันยาวนานเลยนะคะค่ะจุใจกันไปเลยนะคะสำหรับเครื่องซักผ้าของ Electrolux นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ซันมากๆเลยที่มาให้คำแนะนำนะคะมารีวิวเจ้า Electrolux Ultimate Care ทั้ง3รุ่นนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากจะดูสินค้าจริงๆนะคะเรียนเชิญที่สถาบันที่ของเราได้เลยของเรามีทั้งหมด5สาขานะคะค่ะแล้วอีกช่องทางหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้อีกช่องทางหนึ่งคือทางเพจ Facebook นะคะสหพัฒน์ทีวีหรือทางไลน์แอดสหพัฒน์ทีวีได้เลยนะคะฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามนะคะสหพัฒน์ทีวีรีวิวได้ตรงนี้ตลอดเลยนะคะว่าในคลิปหน้านะคะพวกเราจะมีสินค้าดีๆมีโปรโมชั่นดีๆตัวไหนมารีวิวให้คุณลูกค้าต้องคอยติดตามกันให้ดีๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเอฟซีมันหมายกับพี่ชันนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับดิฉันละกันนะคะสวัสดีค่ะ